ำนาญของพวกท่านจะมั่นคงมากกว่าเมื่ออยู่ในรัฐบาลที่หาเงินเป็นอย่างพรรคก้าวไกลเราสู้กับสังคมสูงวัยไม่ใช่ว่าอยู่ที่อายุหรืออยู่ที่นามสกุลหรืออยู่ที่รหัสไปรษณีย์สังคมสูงวัยกับการเมืองเป็นพ่อคนอย่างเราที่มีปู่มีย่ามีตามียายอยู่ข้างบนเราเข้าใจว่ามันคือความท้าทายแบบไหนที่เราจะต้องจัดสรรงบประมาณให้พวกท่านสามารถที่จะอยู่ได้ไอ้ที่บอกว่าช้างป่วยที่มาพูดว่ากันไม่ได้หมายถึงบุคคลข้าราชการอ่านปากผมคุณอ่านปากผมคำว่าช้างป่วยคือวิธีการจัดงบประมาณเก็บภาษีของประเทศนี้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีโควิดไม่ว่าจะมีค่าเงินเฟ้อไม่ว่าจะมีสงครามรัสเซียยูเครนจัดเหมือนเดิมทุกปีอันนี้คือปัญหาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นปัญหาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นช้างป่วยไม่มีใครที่ไม่เข้าใจความเสียสละของข้าราชการไม่มีใครไม่เข้าใจความสำคัญของบำนาญทั้งของข้าราชการและไม่ใช่ข้าราชการชัดพอไหมชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งบำนาญของท่านจะมั่นคงมากขึ้นที่สุดเมื่ออยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์แน่นอนเข้าใจตรงกันนะจบนะขอไปหาเสียงต่อนะ